สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนมื้อนี้สาวเจยบ้านหัวหน้าพาเลาะพาน้องๆมาเลาะอีกแล้วอยู่ป่าดงดังเด้อค่ะเด้ออำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์มาหาเฮ็ดต้นฤดูกาลมาเบิ่งมื้อนี้สิหมานปานใดสิหมานซ้ํามื้อเฮ็ดตับเต่าบ่ไปลุยเลยน้องมาครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านครับผมท่านใดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเมาอย่าขับเด้อพี่น้องนอนไปเดินทางปลอดภัยกันสุขุทุกคนครับของดีพอของดีครับพี่น้องเอาสาบผักอีนูนให้หรอผักสาบหรือผักอีนูนนี่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 หัวคือโตอุดโอ้ย้อนแสงยักหน่อยนี่ครับแซ่บพี่น้องรสชาติจะมีลักษณะขมนิดหน่อยขมหวานครับผมยิ่งเป็นหน่วยนี่ยิ่งแซ่บดอกยิ่งแซ่บหน่วยเพิ่นนี่สิหวานเอ้ยขมอมหวานนิดๆ นี่ได้เบิดนี่นี่ดึงเลยดึงเลยโอ้ยน้ำดึงเลยดึงเลยอยู่บ่เบิ่งน้ำแล้วก็พันม่วนถูกต้องที่สุดเลยใบเบิ่งแม่นครับกินได้เบิดกำนี่ก็20บาทจ่อยนี่20แล้วนี่นี่ไอ้คำดวงเอาไปขาย20ครับเอาไป3กำบ่คู่กันโอ้ขึ้นข้ามบักข้ามบาทนี่แหละแซ่บแซ่บครับมาสิล่ะเอาช่วยนำขอพี่ก้อนกล่องขอพี่ก้อนเมื่อไหร่ดิคนเก็บตรงยังขอพี่ก้อนไม่คลาแซ่บหวานอีนี้ยิ่งพอดอกนี่เนี่ยพี่น้องโอ้ยจะแม่งเนาะปลาขาดดินเพิ่งข้ามครับดอกบานมาเท่าได้นี่หนึ่งนี่แซ่บแซ่บหวานหนึ่งบ่เปื่อยเด้อพี่น้องเปื่อยหวานแซ่บจ้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยครับดื่นหินหลีกได้นี่แบบนี้นี่ดีครับเพราะว่าเพิ่นปล่อยสปอร์แล้วเด้อพี่น้องเอาต้องดูก่อนครับผมเห็นเบิ่งแล้วแหละเป็นปล่อยสปอร์แล้วครับอย่ากันยุ่งบ่หลักดีฝนตกก็ยุ่งออกเลยมึงสิล่ะโอ้ยลูกเด็กรายงานนะครับน้องอุ้ยเหล็กใดล่ะนี่เอาเดี๋ยวแต่สิ้นไผสิ้นมันหมานไผหมานมันครับเรื่องหวยเรื่องเหล็กนี่บ่บอกแล้วบัดนี้นั่นบ่หมานนี่ซื้อเด้อข้างในนี่ครับพี่น้องแน่อยากบ่ายอุ้ยก็ให้บ่ายน้ําเนี่ยเถาะเนาะเห็นว่ากระไดเออครับได้บ่ายได้สู้น้ําเนี่ยเปียงงามครับดอกนี่มาจะตัดขาเอาเลยครับเกือบแม่นเท่าทิมนี่บ่เท่าบ่เท่าทิมได้นี่เท่าแนะนำให้หนึ่งครับหนึ่งแซ่บให้หนึ่งหวานหอมหันเอาไปแกงนี่เพิ่นอาจจะเปื่อยขนาดนี้นี่ดอกนี่เอาไต่ข้างเจ้าเอ้าเอานี่ก่อนสิกล่องมันได้ไปเดียวเฮ้ยพี่น้องสิวินคือหวานข้าลายข้าลายเอาเบิดดูมาขาอ้ายกำไงเด้ขาอ้ายนี่ขายกล้วยข้อยอ้ายอุ้ยเศร้าละก็ถือกล้องแม่พี่น้องมาเฮาต้องบังคับกล้องนำมันนะหันไปถือยางสาดไปเลยนี่บังคับตีบ่ภาพมันอาจสิเฮ็ดให้วินได้นะน้ำนี่ดอกนี่นี่ดอกว้าวดอกหิมเนี่ยอะไรจังข้อหักข้อหอยเนี่ยเพิ่นขึ้นมากับพ่อแดดเนาะเพิ่นก็อวยลบแดดแล้วเนาะหน้างุ่มลงขี้ดินนั่นตัวนี่ผลไม้อีกชนิดนึงค่ะพี่น้องมังคุดปลาเก็บไปฝากสาวเดือนสาวเดือนอยากสัมผัสเดี๋ยวสิเอิ้นจะเจอว่ามันเมาเลยแค่เลี่ยๆซื่อๆ
นี่มังคุดปลาอีหลีครับชีนี่ชีนี่บ่เมาหรอกมังคือบ่ทันได้รู้อ้าวชีบตัวอ้ายเอาเลยเจ้าหักคักข่อยโอ้เจ้าหักข่อยคักเนาะครับเชื่อกำลังเดินพี่น้องบ่ทันได้รู้ได้นี่ว่าเฮ็ดใดนี่นี่ขาวคุ้มดินอยู่ครับนี่ฝนมาอีกรอบเขาก็เลยเสื้อแมนฝนแห้งเมื่อวานแมนปาดเสื้อเฮ็ดโหกบ่สาธุจำสิจำสิชื่อสิห่มไว้มันดูมันก็แสบแกงก็แสบลูกนี่ดอกนี่สดๆงามๆเลยว้าวหมดหมดเพิ่งครามแซ่บเสียบๆอุ้ยตัวนี้ตึ้งงามทองเหลืองนี่ครับชัดเจนป่ะงามครามนี่ครับที่มาของชื่อเห็ดพึ่งครามกวักมือไวๆเหรอครับพี่น้องกวักมือไวๆแล้วกวักมือไวๆแล้วต้นหอมสลายมาเลยเห็ดมันแสบเห็ดหมดงามเนาะดูได้ไหมดูปุ๊บช็อตไปเลยแล้วสวยๆครับผมดอกเกี้ยวแกงอิ่มอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจับอย่าตกน้ำเด้อโอ้ช่วงนี้นินของไงครับบ่ได้เท่าบ่บ่เท่าจังได๋ยังบ่ทั่วนี่เท่ายิ่งแซ่บครับเบิดอยู่หั่นผมดอกนึงดอกอะเด็ดแซ่บเบิดกินได้เนาะกินเมื่อไรก็มาเอาครับนี่เลยอาปากกวงเขาแค่อมสร้างในเป็นตัวเป็นต้นพังพังพังขาเนี่ยกรอบกรอบบะขมครับแซ่บแซ่บหวานหอมเมียนอันนี้เป็นหวานครับแง่นั่นนุ่มแง่นแท้ๆแง่นแท้ๆเป็นหวานครับสองดอกลูกไฟเสือมะเกี่ยวบ่ไม่จะหลุดกลืนง่ายเลยดูหวานจ่วยก็ถือว่าเป็นเห็ดรอบแรกของปีในเห็ดในป่าใหญ่เด้อพี่น้องนี่รอบแรกก็เพิ่นก็สิดอกบานจังซี่แล้วก็สิเก็บแบบนี้แทบทุกปีครับนี่ได้เก็บเห็ดเดือนเมษายนนี่สิยอดแล้วดอกก็สิเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ทุกๆปีแบบว่าก็คือว่าดอกตูมนี่สิบ่เห็นดอกแม่นบ้านแม่นครับใบใหม่ยังหนาอันนี้เปียกห้ามนี่นี่พี่น้องคือว่างามนี่บางท่านเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าอยู่ว่าคือเอาดอกไถแท้เป็นหยังคือบ่ปล่อยให้เพิ่นเป็นเชื้ออยู่ป่าคือเฮ็ดเพิ่นปล่อยสปอออกเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดนี่จะเริ่มปล่อยสปอตั้งแต่ดอกเขาเริ่มบานปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสปอใต้ดอกจนดอกเฮ็ดเหี่ยวแห้งไปเองครับเขาสิปล่อยสปอไปเรื่อยๆสปอก็สิฟุ้งกระจายไปทั่วป่าก็เฮาหาเฮ็ดจนฮู้แล้วว่าเฮ็ดมันสิอันนี้ลักษณะใดแม่นครับหามาแต่หน่อยจนเฒ่าแล้วมันยังเคาะเอียงข้อมันออกแกงหน่อที่เขืองเห็นบ่โอ้โหแกงคือหน่อใหม่แกงเปื้อแกงใส่เห็ดก็ได้ตามจริงก็เห็นหลายเห็นทุกปีแหละแต่ว่านี่แหละสิแกงใส่เห็ดแกงใส่หนามยะนาเนี่ยแต่ว่าบ่ได้เห็ดเมนูให้พี่น้องพอแล้วงานจนอันนี้พอแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวได้ยอดหมานกะหมานอยู่ค่ะพี่น้อง
พวกเรื่องหมานี่ตามจริงนี่ล่นตาที่นี่ตาแบ่งให้ผู้เฒ่าเพิ่นไปกินนําค่ะแม่นครับตามจริงล่นตาเลยราคาเป็นร้อยพุ่นแหละว้ายว้ายเดี๋ยวมันขายเนาะแม่นประมาณเติบอยู่ถึงหน้าที่บ่ยาวแต่ความหมานของเฮ็ดนี่ก็ไอ้เกียงหลายเถื่อแม่นตามจริงเต็มตาครับปูนกับตาโจโก้พุ่นตาใหญ่ได้มื้อนี้แม่นมาละค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกความเห็นเด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมสิโอ๊ยมาเนี่ยมันเมื่อยกับปากโว้ไปแล้วครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยกันสุขุสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ